ครับผมบ๊อบบี้นะครับสุธิรักษ์คุณเจริญนะครับวันนี้มาทำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series นะครับวันนี้ก็นำรถ Lamborghini Gallardo GT3 มาแข่งในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส1 GT3 นะครับสนามนี้เป็นสนามที่3แล้วนะครับหลังจากแข่งที่มาเลเซียเซปังเซอร์กิตก็กลับมาแข่งที่สนามฮีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้เมื่อวานควอลิฟายอันดับ2นะครับก็ออกสตาร์ทไปช่วงแรกโดนทางพี่เอแซงขึ้นไปนะครับกับโทมัสก็อยู่อันดับ3ก็พยายามประคองอันดับ3ไป3คันแรกวิ่งกันอยู่จนทิ้งที่4ไปพอสมควรนะทิ้งระยะพอสมควรแต่เกิดเหตุการณ์มีรถขวางแท็กอยู่นะครับก็เลยมีเซฟตี้คาร์เกิดออกมานะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยต้องมาเรียงคิวกันใหม่นะครับเรียงคิวกันใหม่ต่อแถวเดี่ยวใหม่ออกสตาร์ทอีกทีรอบที่2เนี่ยผมก็พลาดอีกนะครับไปโดนคุณเป็กสัญชัยอินทกุลแซงขึ้นไปนะครับก็พยายามไปแซงคืนนะครับพยายามไปแซงคืนกลับมาก็สรุปดีครับวันนี้ได้มีการแซงกันไปแซงกันมาแล้วก็พยายามจะรักษาตำแหน่งเท่าที่จะรักษาได้นะครับก็ขับกันดีทุกคนแล้วก็ใช้ความเร็วสูงมากสำหรับวันนี้นะครับอีกอย่างนึงก็สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเลทที่4นะครับก็ช่วยฝากเชียร์ทีม True Vision Motor Sport ด้วยครับพรุ่งนี้เนี่ยออกสตาร์ทอันดับที่3นะครับแล้วก็อาจจะต้องวิ่งระวังมากขึ้นกว่าวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยใช้ยางนี่กับกติกากำหนดให้ใช้ชุดเดียวนะครับ2ชุดรวมกันทั้งควอลิฟายทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็จะพยายามรักษายางให้ครบ28รอบนะครับก็พยายามจะให้มีโพเดียมให้ได้ก็ฝากแฟนๆด้วยเชียร์ทีมทูชั่นมอเตอร์สปอร์ตนะครับHello, my name is Jack Lambert. I drive for Team Vatana Motorsport. I would like to thank John Sawat Asawayem for letting me drive this BMW E90. It's a BTCC car from 2011, and it's running great. Today we won first place, so it couldn't be any better. Well, I've been racing all over the world, Formula BMW, World Finals, in Germany as well, BMW E46 with Team Engsler.And well, I've raced since I was 10 years old with the go-karts as well, so I'm quite used to it already. So, well, I was in Denmark last week, and then Kun Chonsovat called me, so I had to pack my bags straight away and come here. So I didn't get much practice, and I haven't driven for 1 year, but came back with a bang and got first place. So couldn't be any better. Thank you everyone for cheering for me.Hi, I'm Tomáš Senge. I'm from Czech Republic, Europe. I'm driving for Reiter Vatana Motorsport, this beautiful Sarini Camaro. And I'm enjoying the Thailand and the Bira Championship, Bira race, as we finish second with the Camaro and the whole team finished for a second and third.ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับเอกลักษณ์เจริญนะครับใช้รถยนต์พอร์เช่นะครับ997ไคล่าครับนะครับครับสำหรับในรายการ Thailand Super Series นะครับก็ถือว่าเป็นรายการแข่งขันในเมืองไทยนะครับที่มีกฎกติกาที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะฮะกับมาตรฐานสากลทั่วโลกนะฮะที่ใช้กันนะครับก็รองรับรถแข่งหลายประเภทนะครับก็อย่างเช่นรถแข่งในคลาสประเภท GT3 นะครับ
แล้วก็รถแข่งในรุ่นประเภททับคาหรือรถที่เป็นชาเลนจ์นะครับครับก็หลังจากจบในเรสที่3นะครับในการชาเลนจ์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับก็ความพร้อมในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าตัวรถโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอาจจะต้องมีการปรับเซตอัพรถเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะฮะในสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ในเรสที่4ครับครับก็สำหรับในเรสที่4เนี่ยคงจะพยายามที่จะรักษาอันดับให้ได้นะฮะเนื่องจากสภาพตัวรถเนี่ยคงจะไม่วิ่งเร็วไปกว่าวันนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะฮะเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีอันดับในหลังจากจบการแข่งขันนะครับก็คงต้องแบกน้ำหนักเพิ่มก็คงต้องติดตามดูครับว่าในเรสวันพรุ่งนี้เนี่ยเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับผมวรวุฒิพิรมภักดีนะครับเป็นนักแข่งในรุ่น GTM Class 2นะครับวันนี้ก็เอารถ Ferrari 458 Challenge นะครับมาลงในรายการแข่งขัน Thailand Super Series นะครับในวันนี้ที่ผมเคยไปแข่งก็จะเป็น One Make Race ซะมากกว่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Ferrari One Make Race นะครับก็เป็นรายการซึ่งแข่งอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับส่วนรายการThailand Super Series ถือว่าเป็นรายการที่มีรถหลายรุ่นนะครับมีรถหลายประเภทโดยเฉพาะรถซูเปอร์คาร์นะครับทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการซึ่งน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับแล้วที่สัมผัสมาก็ถือว่าทำดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังคงต้องมีการปรับปรุงอยู่นะครับแต่ถือว่าโอเคเลยครับความพร้อมก็อย่างที่เห็นนะครับก็พร้อมเต็มที่ครับมีรถ2คันแต่คิดว่าใช้คันเดียวก็พอนะครับก็เต็มที่ครับทางอินเจเนียร์ก็เซตรถมาดีนะครับทีมงานก็ทำรถมาดีนะครับตัวผมเองก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับอย่างที่ทราบผมชนะสนาม1สนาม2นะครับแล้ววันนี้เข้าสนามที่3ผมต้องแบกอีกประมาณ90โลนะครับซึ่งรถจะหนักประมาณตัน500ซึ่งถือว่า 1,500 กิโลถือว่าหนักมากนะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้สตาร์ทที่3วันนี้สตาร์ทที่1ตกมาอยู่ที่3พรุ่งนี้สตาร์ทที่3ก็ถ้าอยู่ที่3ได้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับผมชื่อพอนะครับวันนี้ผมขับรถ Porsche 997 GT3 ครับค่ะในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2นะครับปกติก็มีแข่ง Pro Racing Series เหมือนกันก็ขับเป็น Honda แล้วก็วันนี้ก็ขับมา Porsche เนี่ยก็แบบแตกต่างกันเยอะมากเลยในทั้งแรงม้าทั้งขึ้นกำลังของเครื่องแล้วก็สำคัญที่สุดคือรถคันนี้มันเป็นรถขับหลังแล้วก็เครื่องอยู่ข้างหลังด้วยก็มันทำให้เราแบบต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าผมก็อย่างใหม่กับทั้งรายการนี้แล้วก็กับรถคันนี้ด้วยครับตอนแรกก็หวังว่าก็จะได้อยู่ในท็อปแทนก็วิ่งอยู่สักช่วงนึงก็รู้สึกก็วิ่งอยู่ประมาณ7หรือ8ก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่แล้วก็แต่ตอนหลังจากมีเซฟตี้คาร์ออกเนี่ยรู้สึกทุกอย่างก็ไม่ค่อยเข้าที่ไม่ค่อยเข้าตัวตำแหน่งที่ทำไว้ก็มีการถอยหลังลงไปอีก 2-3 ตำแหน่งก็เลยทำให้ตัวเองก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองนิดนึงก็หวังว่าพรุ่งนี้จะได้ทำได้ดีกว่านี้ครับ